ธอซึ่งเป็นดวงใจนิรันดร์อดีตการที่ยังฝังจิตฝังใจกับสิ่งเลวร้ายที่ถูกประณามว่าข้าเป็นคนร่างสองวิญญาณจิตแปลงเป็นมารสิ่งร่างของคนจดจำได้ไหมผู้ชายใจบาปคนนี้คนที่มีไฟรักเป็นธาตุหัวใจถึงเธอจงกลีหวาดกลัวหนีไปสุดไกลจะติดตามไปแม้หัวใจต้องทรมานความรักชดใช้ด้วยหัวใจที่ถูกทำลายทุกชาติไปไม่สิ้นรักเธอจดจำได้ไหมผู้ชายใจบาปคนนี้คนที่มีไฟรักเป็นธาตุหัวใจถึงเธอจงเกลียดหวาดกลัวหนีไปสุดไกลจะติดตามไปแม้หัวใจต้องทรมานความรักชดใช้ด้วยหัวใจที่ถูกทำลายทุกชาติไปไม่สิ้นรักเธอไม่สิ้นรักเธครับทุกอย่างเรียบร้อยไหมไม่ต้องห่วงครับนายฝรั่งผมนัดพวกลูกหาบไว้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางก่อนพระอาทิตย์ขึ้นดีดีมากครับThank you.
เออน้าอิงน้ารู้ไหมว่าท่านอุคุณดาไปรับใครที่สนามบินนะฮะเห็นบอกว่าไปรับฝรั่งเป็นเพื่อนกับท่านนะหรอแล้วเขาจะมาพักที่นี่หรือเปล่าอะนะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นท่านสั่งให้ข้าจัดห้องจัดหับอะไรนี่วะแต่ถ้าเกิดว่าเขามาพักกับเราที่นี่อะน้าก็ต้องทำอาหารแบบอเมริกาใช่ไหมตายแล้วนะอิมน้าทำอาหารแบบฝรั่งเป็นด้วยเหรอนางเล็กเอ็งน่ารู้จักข้าน้อยเกินไปซะแล้วก่อนที่ข้าจะมาอยู่ที่นี่นะข้าน่ะโว้ยเคยอยู่กาแฟช็อปมาก่อนถามอะไรพูดก็พูดผิดเขาเรียกคอฟฟี่ช็อปเออนั่นแหละนั่นแหละแหละเหมือนกันนั่นแหละเอ็งอย่าดูถูกข้าให้มากนะโว้ยอาหารอะไรนะข้าทำได้ทั้งนั้นเห็นเก่งในตำบักหุ่งเลยนางเล็กเอ็งแย่ข้าแต่เช้าใช่นะเดี๋ยวก็ได้โดนดีจนได้หรอกข้าว่าHello, Andrew. Hello, Sarin. ครับเป็นไงบ้างเดินทางปลอดภัยไหมดีครับดีครับดีมากเพิ่งตรงเวลาเป๊ะเลยแต่ว่าข้างบนนี้อากาศไม่ค่อยดีนะเหมือนนั่งรถบรรทุกนะก็เป็นธรรมดาหน้านี้มันฝนลงทุกวันเลยนะครับเชิญเชิญเชิญไปเช็คอินครับขอบคุณครับเชิญครับจนเชื่อเรื่องนี้มากอ่ะเขามีเหตุผลนะแล้วก็มีหลักฐานหลายอย่างนะที่มาแสดงให้ผมดูนะทำให้ผมแบบเชื่อว่าอาจจะเป็นจริงนะอย่างที่เขาบอกนะแล้วจะให้ผมช่วยอะไรได้บ้างครับครับผมมีจดหมายฉบับหนึ่งอันนี้นะครับจอห์นก็เขียนถึงผมนะก่อนที่จะเดินทางออกจากหมู่บ้านเช่ากะเหรี่ยงนั้นและหลังจากนั้นผมไม่ได้ข่าวจะเข้าเลยจนถึงบัดนี้วันที่สามคงขามเดินทางกับพระเจ้าปักแรงอยู่นะชุดหนึ่งที่โกดหินกามเดินทางวันนี้ลูกฮับเหลิงมีอาการเหนื่อยล้าถามเหินกับว่าพรุ่งนี้จะไม่มีอุปสรรคเราคงจะถึงจุดหมายไม่เกินเวลาบ่ายสองโมงข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรเกินแต่ข้าพเจ้าหวังว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าพบนั้นมันจะมีคุณค่ามหาศาลสำหรับชาวโลกในอนาคตฮาริสันจะเข้านอนหรือครับนายฝรั่งใช่พรุ่งนี้ต้องเดินตามเช่า Good night ครับเอพี่เฮือนท่านนายฝรั่งเขาได้ของบนโน้นน่ะแล้วเราน่ะจะได้อะไรเป็นรางวัลเนี่ยก็เงินสิวะถามได้
แล้วเราจะได้เท่าไหร่อ่ะพี่เฮือนพี่พอจะรู้บ้างไหมข้าก็ไม่รู้เหมือนกันหัวแต่รู้แต่ว่ามันมากพอที่จะให้เองลืมความกลัวผู้ผีฟ้านั้นได้ละวะครับกาแฟครับก็ใช่ฝรั่งเหลืองครับครับนายฝรั่งนึกว่ากินไม่เป็นนึกว่าไม่เคยกินนะครับนี่ครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากผมนุ่นใจไหมใช่ครับเราจะพักกันที่นี่แล้วนายจะขึ้นไปเลยเหรอครับถูกต้องทุกคนเราฉันอยู่ที่นี่หมายความว่านายฝรั่งจะขึ้นคนเดียวเหรอครับใช่ทำไมเหรอแต่ผมว่านายฝรั่งมาเป็นไรงานแบบนี้ผมทำหลายครั้งแล้วผมช่วยตัวเองได้และผมฉลองตอนที่ตะวันตกดินไม่เป็นไรOh, my God.
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมลุงไม่ห้ามนายฝรั่งลุงก็รู้บนดอยผีฟ้าเป็นที่อยู่ของเทวดาแล้วคนอย่างเราจะขึ้นไปได้ยังไงอย่างนายฝรั่งของพี่เฮือนเนี่ยว่านอนสอนง่ายนี่เองอินพวกฝรั่งตาน้ำข้าวอ่ะมันเคยกลัวที่ไหนแล้วผู้ผีปีศาจนะใช่นายฝรั่งตาน้ำข้าวแต่พวกมึงอ่ะตาขาวอย่างเดียวเลยไม่มีตาดำปนเลยพวกมึงเคยเห็นผีหรอวะผีโป่งผีหาผีป่าผีเหวอ่ะทุยไอ้ข้าวหุบปากอ่ะปากมึงอ่ะจะทำให้พวกเราอ่ะเดือดร้อนมันเป็นตำนานที่สืบทอดจากคัมภีร์เล่มหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าคัมภีร์วิษณุปุราณะในยุคที่ศาสนาฮินดูกำลังเฟื่องฟูสุดขีดและในตำนานที่ว่านี้ก็มีเรื่องที่เราจะมาหยิบยกมาศึกษากันในวันนี้มันเป็นเรื่องของอสูรร้ายตนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าฮิรัญยะสีปุฮิรัญยะสีปุผู้ได้รับพรจากพระอิศวรให้เป็นผู้ที่มีชีวิตเป็นอมตะไม่ตายด้วยสาตาวุธใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนไม่ว่าจะเป็นที่โลโหฐานหรือโอฬารและด้วยความเป็นอมตะนี้เองจึงทำให้ฮิรัญยะสีปุคิดกำเริบแสดงความยิ่งใหญ่เพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อที่จะปกครองสวรรค์ฮิรัญยะสีปุจึงทำการไล่ฆ่าเทวดาและสร้างความเดือดร้อนไปทั่วแดนสวรรค์เหล่าเทวดาจึงพากันไปเข้าเฝ้าองค์พระอิศวรองค์พระอิศวรจึงมีรับสั่งถึงองค์พระนารายณ์ผู้มีหน้าที่ปราบอาธรรมให้มาทำการแก้ไขปัญหาพระนารายณ์จึงได้รับคำสั่งจากพระอิศวรพระองค์จึงทรงลงมาเป็นผู้ปราบมารโดยมาอยู่ในปางของนรสิงห์ผู้มีหน้าที่ปราบอาธรรม
นรสิงห์ผู้มีหน้าที่ปราบอาธรรมคุณด่ามาแล้วคุณด่าคะทานน้ำส้มซะก่อนนะคะมาเหนื่อยๆและถ้าเดี๋ยวคุณด่าอยากทานอะไรแล้วก็บอกเล็กได้เลยค่ะเล็กจะทำให้ฝีมือสุดฤทธิ์เลยนะคะขอบใจนะจ๊ะเล็กกรมโบราณคดีค่ะครับขอเรียนสายกับอาจารย์วิชิตครับอาจารย์วิชิตเหรอคะตอนนี้กำลังสอนอยู่ค่ะอ๋อเหรอครับถ้าไม่รบกวนนะครับอีกสัก20นาทีผมค่อยโทรมาแล้วกันช่วยเรียนท่านด้วยนะครับว่าผมศาสตราจารย์สรินทร์โทรมาค่ะได้ค่ะแล้วจะเรียนให้อาจารย์ทราบนะคะครับครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวที่ผมเล่าในวันนี้สนุกไหมครับเอาไว้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาเล่าตอนต่อใหม่นะฮะวันนี้พอแค่นี้ก่อนเชิญครับใจครับขอโทษนะครับไอเรื่องเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าครับผมฟังดูมันคล้ายๆเทพนิยายอะไรไม่ทราบมันก็คล้ายอะนะแต่ไม่ใช่เรื่องนี้มันเป็นตำนานสมัยดึกดำบรรพ์เคยมีพราหมณ์ท่านหนึ่งได้บันทึกเรื่องราวนี้ไว้ในคัมภีร์เล่มหนึ่งที่ชื่อวิษณุปุราณคัมภีร์หลังจากนั้นศาสนาพราหมณ์ได้มาขยายอิทธิพลในประเทศไทยและก็มีคนที่สนใจเรื่องนี้ถึงได้รู้เรื่องนรสิงห์อาจารย์ครับยุคนี้มันเป็นยุคโลกาภิวัตน์แล้วนะครับอาจารย์ยังไงผมก็ไม่เชื่อว่าไอ้เรื่องงมงายพวกนี้มันจะหลงเหลืออยู่อีกครับจะงมงายหรือไม่ผมไม่กล้ายืนยันหรอกนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยยังมีอีกหลายคนที่เชื่อเรื่องตำนานนรสิงห์เนี่ยว่ามันเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวกูจะออกไปตามนายฝรั่งพวกมึงรออยู่ที่นี่นะโอ้ยหายทั้งวันผมเป็นห่วงนายฝรั่งเจ็บแย่นะขอบใจขอบใจที่มันก็โปรเพแล้วกลับเถอะครับกลับกลับเถอะครับกลับกลับกลับเดี๋ยวครับนายฝรั่งครับ
ไอ้ที่นายฝรั่งขึ้นไปหานั่นน่ะพบไหมครับพบพ่อยังไม่หน่อยเหรอคะพ่อเตรียมเรื่องวันบรรยายพรุ่งนี้เนี่ยยังไม่เสร็จเลยลูกโอ้แล้วเรื่องที่คุณพ่อรับปากจะปรึกษากับดร.แอนดรูเนี่ยถ้ามีอะไรจะให้ดาช่วยก็บอกนะคะได้ช่วยแน่พรุ่งนี้พ่อนัดกับวิทิศก็ไว้จะไปพบกับแอนดรูจะได้ปรึกษากันว่าเราจะเริ่มต้นตรงไหนดีได้พี่วิทิศมาคนนึงเนี่ยอะไรอะไรมันคงจะง่ายขึ้นใช่ไหมคะใช่ใช่ได้เขามาจะมาพูดคุยปรึกษากันนี่ทำไมยังไม่นอนอีกเนี่ยเรายังไม่ง่วงอะค่ะพักนี้ไม่รู้เป็นอะไรนอนไม่ค่อยหลับดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยนะลูกนอนไม่หลับเนี่ยจะทำให้ไม่สบายนะขอบคุณค่ะคุณพ่อก็เหมือนกันนะคะนี่ก็ดึกมากแล้วควรจะพักผ่อนได้แล้วค่ะลูกไปนอนก่อนเถอะพ่ออีกสักพักหนึ่งนะคุณพ่อไปนอนก่อนนะคะไปลูกไป
เอ้พี่เฮือนวันนี้ทำไมนายฝรั่งนอนตื่นสายจังก็นั่นสิก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยวันนี้ทำไมนอนตื่นสายนายฝรั่งกาแฟครับครับวันนี้นายฝรั่งนอนตื่นสายครับวันนี้ฉันมีความสุขมากๆฉันจะเกินบนผู้เก่านั้นให้ผมไปด้วยคนนะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมจะได้ช่วยเจ้านายได้ครับไม่ต้องไม่ต้องผมจะไปก่อนเดี๋ยวก่อนและจะ6โมงเย็นฉันยังไม่ลงมาพวกไหนไปต่ำเกินผมครับนายฝรั่งครับขอให้นายฝรั่งโชคดีครับโอเคไปเจอกันที่นั่นนะช่วยส่งจดหมายให้ผมทีนะครับโอเคค่ะครับครับทำที่อยู่นี้นะครับครับครับ
แล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ค่าส่งนี่ก็ช่วยให้ที่ใส่ที่บินของผมห้องของผมด้วยนะครับส่งด่วนด้วยนะครับนะครับครับขอบคุณครับช่วยเองจ้าครับผมอยากรู้เรื่องที่อาจารย์อธิบายเมื่อวานเนี่ยครับยังมีอะไรสงสัยอีกเหรอผมสงสัยเรื่องตำนานนั่นแหละครับอาจารย์ไอ้คนที่เขาคิดว่ามันมีเรื่องนั้นอยู่จริงอ่ะแล้วก็ไอ้ตัวนรสิงห์ที่คนเขาคิดว่าเป็นเรื่องจริงฮะผมคิดว่ามันเป็นการไซโคเพื่อสร้างความศรัทธามากกว่าครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดอย่างผมไหมครับยังมีอะไรอีกมากที่เรายังไม่รู้จานนี่แสดงว่าข้าวแกงจานละ20บาทสมัยเนี้ยถูกคนสมัยเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วหลอกครับจานชเวงเราเป็นนักโบราณคดีนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะเชื่อเนี่ยมันต้องเชื่อโดยการพิสูจน์จากหลักฐานที่มนุษย์ค้นพบขึ้นมาแต่สิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันยังไม่มีการพิสูจน์ผมก็เหมือนกับพวกคุณนั่นแหละผมก็ยังไม่เชื่อพี่ทิศคะขึ้นรถจ้ะค่ะวันหลังแวะไปคุยที่บ้านนะครับอาจารย์วันนี้ผมมีธุระพอดีครับไปส่งพี่ที่บ้านอาจารย์สุรินทร์หน่อยได้ไหมล่ะเห็นคุณดาเขาอยากพบเธออยู่เหมือนกันเนี่ยไปแล้วสวยนะสวยอ่ะก็ได้ค่ะมากันแล้วพอดีเลยสวัสดีครับอาจารย์เชิญนั่งแหงคอยอยู่เลยเชิญนั่งกันอาจารย์มีอะไรให้ผมรับใช้เหรอครับก็มีเรื่องจะปรึกษาหน่อยหนึ่งเป็นไงบ้างหนูวิฮะตอนนี้สบายดีหรือทำอะไรอยู่โอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะคุณลุงก็ขอเงินพิทิศเขาใช้อยู่ค่ะวันๆก็นั่งนอนอยู่บ้านเบื่อจะแย่อยู่แล้วล่ะค่ะนี่กำลังว่าจะหางานที่สบายๆเงินเยอะๆทำไม่รู้จะมีใครจ้างหรือเปล่าคุณลุงสบายดีเหรอคะสบายดีสบายดีวิดานี่ไปทำอะไรมาหุ่นเธอที่นี่ปังยังกำลังแบบให้ทุกวันแล้วรู้เปล่านางแบบนางแบบหมูละสิไม่ว่านี่ฉันนั่งกินนอนกินอยู่ที่บ้านทั้งวันเบื่อจะแย่แล้วก็อ้วนขึ้นทุกวันเลยนี่หางานให้ทำหน่อยสิก็นางแบบไงที่บอกอ่ะเอาเปล่าจะไปฝากเพื่อนให้พูดเป็นเล่นไปฉันพูดจริงๆก็จริงๆนะสิได้ยังไงหรอกได้จัดการไม่เอาไม่เอาไม่เอาสองคนคุยกันไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเชิญอุชิตเราปรึกษางานตามสบายนะค่ะนะครับพร้อมเชียวโอ้นี่ดาบ้านร้างหลังนั้นน่ะนี่เขาประกาศขายไม่ใช่เหรออืมใช่เขาติดประกาศไว้ตั้งนานแล้วล่ะทำไมจะซื้อเหรออุ้ยเอาไว้ให้แต่งงานกับไดคูล่าก่อนแล้วกันนะจ๊ะจะซื้อไว้เป็นเรือนหอ
นี่ฉันว่าบ้านหลังนั้นน่ากลัวจะตายคนที่จะอยู่ได้นะน่าจะเป็นพวกท่านเขาได้คุณล่าหรือไม่ก็พวกปู่โสมนะคนธรรมดาอย่างเราคงอยู่ไม่ได้หรอกคุณวิคะน้ำส้มค่ะขอบใจตักอ๋อฉันรู้แล้วล่ะว่าใครจะเข้าไปอยู่ใครก็เล็กนี่ล่ะไปอยู่ไหนคะคุณดานี่ถ้าเกิดว่าฉันซื้อบ้านหลังนั้นให้เข้าไปอยู่แล้วก็แถมเงินอีก300เอามั้ยโอ้ยเชิญคุณดาคนเดียวเถอะค่ะเล็กไม่รับประทานหรอกนี่แค่พูดนะคะยังเสียวขนลุกเลยค่ะเนี่ยเล็กๆจ๋าแล้วถ้ามีข้อเสนอพิเศษแทนผู้ชายหล่อๆให้อีกคนนึงล่ะแต่นั้นคือน่าสนเลยค่ะแหมคุณวิเอ๋ชอบล้อเล่นอยู่ได้เลยงั้นเดี๋ยวเล็กทำอาหารให้สุดฝีมือเลยนะคะผมก็ไม่รู้นะครับเห็นเขาบอกว่าค้นหามานานแล้วแต่ไม่คิดว่าจะเจอที่ร้านผมนี่ถ้าผมรู้ว่าด็อกเตอร์ต้องการผมต้องเก็บไว้ให้อยู่แล้วครับน่าเสียดายแล้วแต่ช่างมันเถอะแล้วที่เขามาซื้อนี่รู้ไหมเขาจะเอาไปทำประโยชน์อะไรอ๋อผมก็ไม่ได้สนใจหรอกครับเห็นเขาบอกว่าเขาเป็นพวกเจ้าลัทธิฮะมาทางชานเมืองแถบพาราณสีนู่นผมขายไปได้เกือบ2เดือนแล้วครับ
นี่หกโมงเย็นแล้วนายฝรั่งยังไม่ลงเฮ้ยตื่นตื่นเร็วๆก็นายฝรั่งยังไม่ลงมาจากกูเลยแล้วตื่นพี่เหือนนายฝรั่งยังไม่ลงมาจากกูรู้เลยทำไงล่ะครับออกตามฉันว่ากลับกันเถอะกลับไม่ได้หรอกก็โทษพวกเรากลัวกลัวอะไรต้องตามหานายฝรั่งให้พบก่อน
ักกับคุณแอนดรูครับนี่นี่นี่ด็อกเตอร์ไมเคิลแอนดรูอาจารย์ทางด้านเทววิทยาลัยครับนี่ด็อกเตอร์วิทิตเป็นอาจารย์ทางด้านอาร์เคโอโลจีมือเยี่ยมของเราเลยครับครับยินดีรู้จักครับอาจารย์ยินดีเช่นเดียวครับครับผมเป็นเพื่อนสนิทกับโจนี่แฮร์ริสันนะผมก็มีความรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้ช่วยเพื่อนๆของเขาที่กรุงเทพผมก็คุ้นเคยกับซาลินเพราะว่าเคยมาในเมืองไทยพร้อมกับแฮร์ริสันประมาณ 4-5 ปีที่แล้วและหลังจากนั้นผมก็ได้เดินทางมากรุงเทพก็ทั้งหลายเที่ยวแล้วจนว่าผมก็พูดภาษาไทยได้นิดหน่อยครับผมกับแฮร์ริสันนี้ก็ได้ร่วมมือกันคุ้นขวาในเรื่องเทพที่สับสูญเทพที่สับสูญใช่ The Lost God ไงล่ะฮาริสันนี่ก็มีความเชื่ออย่างจริงจังว่าเคยมีอสูรต้นหนึ่งเกิดขึ้นในแผ่นดินเทพนี้นานมาแล้วและชนเผ่าเล็กๆในภูเขาซินทูเคารพนับถือเป็นอสูรที่ไม่มีใครรู้จักจึงว่าเราเรียกว่า The Lost God หรือเทพที่สับสูญใช่แล้ววิทิตเทพที่สาบสูญเนี่ยแฮร์ริสันเขาหมายถึงนรสิงห์ซึ่งเขามีความมั่นใจว่าอสุรกายตัวเนี้ยมีสุสานอยู่บนหน้าผาภูผีฟ้าในเขตไทยของเรานี่เองฟังดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะวิทิตความเชื่อของแฮร์ริสันนี่สามารถที่จะทำให้วงการมนุษยวิทยาสับสนกันไปหมดก็เพราะความเหลือเชื่อเนี่ยทำให้ผมกับดร.แอนดรูเนี่ยพากันเป็นห่วงและสงสัยว่าตอนนี้แฮร์ริสันเนี่ยเขากำลังประจนอะไรกันอยู่เราถึงนั้นไม่ได้รับข่าวสารจากเขาเลยไปเก็บสมุนไพรจะมาต้มยารักษาตาให้พี่เฮือนเขาหน่อยไปนะเป็นไงบ้างอ่ะพ่อฮะเดี๋ยวฉันจะต้มยาให้กินนะแม่ได้ไหมจ๊ะได้ยังจ๊ะน้ำเดือดยังเดือดแล้วจ้าคำหอมไปดูพ่อก่อนที่ลูกป่ะเดี๋ยวแม่ต้มเองนะพ่อเจ็บตาใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวนะแม่ต้มยาอยู่น้ำจ้ะคืนนี้เดือนเสี้ยวหรือเปล่าลูกกำหอมใช่จ้ะเฮ้ยโอ้ยกลัว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 พ่อเป็นอะไรจ๊ะขมอมคืนนี้อยู่กับพ่อนะอย่าลงไปไหนนะอยู่บนบ้านนะบอกให้หามันด้วยบอกแม่ด้วยกระจายยังนะมันมาเฮ้ยมันมาเฮ้ยมันมาไอ้หานไอ้หานเอาปืนมาโอ้ไอ้หานเอาปืนมาปืนอะไรไอ้หานอยู่กับพ่ออย่าไปไหนพ่อมีผู้ทุกคนคุ้มกันนะมามาไอ้เจ้าออกมาออกมาเลยมามา
พ่อใครมาฆ่ามันฆ่ามันใครวะไปฆ่ามันฆ่ามันดีฆ่าฆ่าลูกเดียวฆ่ามันไปดีนะครับพ่อไม่มีใครมาหรอกพ่อฆ่ามันไปมาไปไปมันมาแล้วกินกินช็อปกินช็อปอาหารพี่เหลือไม่มีจ้ะมึงดิเห็นไหมกินช็อปมาแล้วนี่ไอ้กินช็อปพี่เหลือจะดีนะพี่ไม่ดีต้องไปไหนครับเอาฉันมาแม่แม่บ้านส่งปลามาหน่อยอย่าพี่เหลือระวังตัวให้ดีนะปลาต่อตาฟันจอดมันเฮ้ยต้องระวังตัวฆ่าไม่ได้ยังเหรอพี่สุดพี่นะฆ่าไม่พี่ไม่ต้องกลัวพี่ฆ่ามันเลยเอ้ยฆ่ามันตายฆ่าลูกเดียวอย่ามันเลยฆ่ามันเนี่ยข้าไปก่อนแล้วนะพี่จะไปแล้วเหรอพี่ระวังตัวให้ดีนะพี่ส่งปลาเออนั่นเสียข้ารู้ว่าเองเป็นห่วงข้านะได้เวลาแกล้งลงมากินน้ำที่ลำธารแล้วถ้าพรุ่งนี้ข้ากลับมาสายเองอ่ะไม่ต้องรอข้ากินข้าวกินก่อนได้เลยเดี๋ยวลูกในท้องจะหิวหมาเป็นห่วงลูกในท้องจังเลยนะไม่เป็นห่วงเมียคนนี้หรือไงคอยดูนะถ้าลูกเกิดมาหน้าตาเหมือนพี่อ่ะจะตีให้ก้นลายเชียวเออนะลูกพ่อก็หน้าตาเหมือนพ่อสิวะทำไมลูกหน้าตาเหมือนฉันไม่ได้หรือไงเออไหนไหนเหมือนเองก็ได้ว่าหนึ่งเสียดูถ้าใครจะมีฝนแล้วนะกลับไปบ้านก่อนลองตัวให้ดีนะกำลังท้องกำลังไส้อะข้าไปก่อนละพี่รักษาในรักษาตัวให้ดีนะจ๊ะกล้ามาหากินถึงนี่ใช่หรือวะรถจมูกก็จะเพี้ยนไปอ่ะในหนังสือเล่มนี้มีลิลิตนารายสิบปางของล้นเกล้าอยู่ด้วยเห็นไหมลิลิตนารายสิบปางตอนนอสิงอวตารนี่แหละครับคือสิ่งที่ดร.ฮาริสันกำลังค้นหาอยู่ใช่ใช่เอริสันมีหลักฐานหลายอย่างเขาเที่ยวคุณหาหลักฐานพวกนี้ในที่หลายๆแห่งที่เขาคิดว่ามีอยู่ในเมื่อเขามาถึงประเทศไทยนะผมก็คิดว่าเขาคงจะมีอะไรพร้อมไปหมดแล้วเขาถึงตัดสินใจจะเดินทางไปที่นั่นด็อกเตอร์เคยเห็นหลักฐานพวกนั้นบ้างไหมครับผมก็เห็นสองสามชิ้นนะตอนที่ก็ไปหาผมที่อังกฤษนะชิ้นหนึ่งนี่เป็นแผ่นที่นะเ
ขียนอยู่บนแผ่นหนังอีกชิ้นหนึ่งนะเป็นแผ่นหินนะแกสลักเป็นภาษาอินเดียซึ่งว่าตอนนั้นนะผมก็ไม่ได้เอาไปแปลก็เลยก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีความสำคัญยังไงแต่ผมว่าหลักฐานพวกนั้นนะไม่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ด็อกเตอร์เขาเข้ามาค้นหาสิ่งที่เหลือเชื่อในนี้ได้นะครับนั่นสิฮะผมว่าถ้าหลักฐานการค้นหาสุสานนรสิงห์เนี่ยถ้าหากันง่ายๆผมว่าก็คงจะไม่เป็นความลับมาจนทุกวันนี้นะฮะผมก็ได้แต่หวังว่าถ้าได้เจอกับแฮร์ริสันเราก็คงจะพอได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสุสานนรสิงห์บ้าง
โปรดปล่อยข้าไปเถอะเจ้าจะกลัวข้าไปใหญ่บดีวรดาข้ารักเจ้าข้าต้องการเจ้าเข้ามาสิมาอยู่ในอ้อมกอดของข้าเข้ามาสิเป็นไงลูกวันนี้หน้าตาไม่ค่อยสบายใจเลยนอนไม่ค่อยหลับค่ะคุณพ่อแถมพอจะหลับก็ดันฝันไม่ดีซะอีกฝันอะไรกันล่ะมันน่ากลัวมากเลยค่ะไม่รู้ว่าฝันมันตุมันตะได้ยังไงดาวฝันว่าดานั่งอยู่ในคานหามที่ทำด้วยทองคำมีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่สี่คนหามดาไปในทางที่เต็มไปด้วยป่าสองข้างทางแล้วก็มีคบเพลิงประดับเป็นทิวไว้วิบฝันแบบนี้ฝันดีนะคะคุณดาแปลว่าคุณดาน่ะจะได้ขึ้นคานแล้วยังไงอีกคะขึ้นคานมาดียังไงจะเล็กอ้าวขึ้นคานก็จริงสินะคะขอโทษด้วยนะคะเล็กนะคิดว่าคุณดาจะได้เป็นเจ้าหญิงแล้วก็มีราชรถมาเกยเพื่อที่จะพาคุณดาน่ะไปแต่งงานกับเจ้าชายไงล่ะคะก็ใช่นะสิจ๊ะฉันฝันอย่างนั้นจริงๆแล้วเรารู้ได้ยังไงหรือว่าฝันแบบเดียวกันอุ้ยเล็กจะมีปัญญาอะไรฝันแบบคุณล่ะคะเล็กก็พูดส่งเดชไปอย่างนั้นเองแหละมีด้วยเหรอคะที่คนเราฝันเรื่องเดียวกันได้คะคุณดาตาดาฝันอย่างที่เล็กเขาว่าจริงๆนะคะคุณพ่อดาฝันว่าดาถูกพาเข้าไปในปราสาทเพื่อที่จะเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าชายรูปร่างสมาร์ทหน้าตาหล่ออย่างกับพระเอกในนวนิยายนะคะแต่เมื่อเขาเดินตรงมาเพื่อจะสวมกอดดาแขนของเขาก็มีขนออกมาหน้าตาก็กลายเป็นหน้าสิงมันน่ากลัวมากเลยค่ะคุณพ่อลูกคงจะฟังพ่อพูดเรื่องสูตรสารนั่นเลยเอาไปคิดเป็นตุเป็นตะเลยเถิดกันใหญ่เลยดื่มกาแฟซะจะได้เลิกคิดถึงเรื่องฝันนี้ทีนี่สอนไปไหนอ่ะอ๋อล้างรถอยู่ค่ะไปบอกเขาว่ารีบหน่อยนะเดี๋ยววันนี้ต้องบรรยายแต่เช้าค่ะThank you.
วัสดีครับคุณชิดนนท์ป้าโอ้โหคุณกฤตเชิญๆนั่งครับโอ้โหเป็นไงมางานเป็นงานยุ่งมีอะไรให้ผมรับใช้ครับนั่นจะไม่ยุ่งเท่าไหร่มีอะไรครับทำไมว่ามาหาเพื่อนได้ต้องมีธุระด้วยเหรอวะก็คือผมเห็นว่าส่วนใหญ่นะครับคุณตำรวจทั้งหลายนี่ก็จะวุ่นแล้วก็เหนื่อยอยู่บนโรงพักตลอดเวลาครับแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ใช่ตำรวจโรงพักนี่ว่าเออว่ะเออใช่ของปราบลืมเออมีอะไรอ่ะอ๋อที่จริงก็มีเหมือนกันแหละก็ว่าจะมารบกวนแกในเรื่องออกแบบบ้านเนี่ยแหละออกแบบบ้านอืมเรือนหอว้ายผู้หญิงที่ไหนจะโชคร้ายเนี่ยไม่ใช่ชื่อเรือนหอเหรอก็บ้านที่ฉันอยู่นี่แหละก็ว่าจะขยับขยายสักหน่อย อยู่บ้านหลวงกินกันอยู่ราษฎรเรามันโตแล้วเว้ยอายเด็กมันนี่ก็ประมาณว่าเริ่มมีกระตังยังไม่มีพอมีบ้างแล้วจะสร้างที่ไหนก็คืออย่างนี้พอดีแม่ฉันเนี่ยนะเขาให้ที่ดินไว้แปลงหนึ่งซึ่งมันก็อยู่ไม่ไกลกับโรงพักเท่าไหร่ที่ดินประมาณสัก70ตารางวา70เหรอพอไหวไหมยังไงถ้าเกิดออกแบบนี่ก็แบบเซฟๆหน่อยนะเว้ยเงินไม่ค่อยมีได้ๆๆเดี๋ยวจัดการให้กันแล้วกันก็ให้ที่นี่ปลูกให้เลยก็แล้วกันเพราะว่าถ้าที่นี่ปลูกเนี่ยฉันจะได้ลงไปดูแลเองพวกข้าวของอุปกรณ์อะไรเนี่ยจะได้เซฟได้ก็ดีก็ดีก็ดีไหนพอมีแบบอะไรดูไหมนี่นี่อันนี้อันนี้ชั้นเดียวนะชั้นเดียวก็ดีอ่ะอยู่กันไม่กี่คนเออดีนอนแล้วเดี๋ยวนี้ว่างว่ะไปหาอะไรกินกันดีกว่าได้กินอะไรกันนานละเออไปดิดีดีเดี๋ยวนะเออฝีมือใช้ได้นี่ว่ะสวัสดีค่ะสายบัญชีแบงค์สยามค่ะครับขอสายคุณสุภธิดาครับดาราคะสักครู่ค่ะได้โทรศัพท์เธอจ้ะขอบใจจ้ะฮัลโหลนนท์เหรอคะยันนี้จะมารับกี่โมงคะวันนี้กฤตเข้ามาชวนไปทานข้าวอ่ะเดี๋ยวไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวผมเลิกงานแล้วผมไปรับคุณนะจะทานที่ไหนอะคะงั้นไม่เป็นไรอะค่ะเอาเป็นว่าดานั่งแท็กซี่ไปเจอดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลามารับจ้าจ้าก็ดีเหมือนกันคนละครึ่งทางโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันนะค่ะแต่จะรีบไปนะคะถ้าถึงก่อนเนี่ยสั่งลุยไปเลยได้เลยค่ะ จ้าจ้าจ้าได้จ้าโอเคก็มาหาเธอนี่แหละตายละที่จะหากว่ามาช้ากว่านี้อีกนิดเดียวก็คงเสียเที่ยวแล้วสิเนี่ยทำไมวันนี้เลิกงานเร็วนักล่ะอ๋อนนท์เขาโทรมาชวนไปทานข้าวนะจ๊ะนี่เธอมาก็ดีแล้วนะเราจะได้ไปทานข้าวด้วยกันเลยแล้วก็จะไปไหนต่อเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีโอเคโอเคได้เลยจ้ะเชิญค่ะ Thank you วุ้นเส้นอ่ะใส่ผักเนี่ยหอยนี่เขาเรียกว่าอะไรดอกไม้จีนดอกไม้จีนเออดอกไม้จีนแล้วต้องมัดเป็นก้อนกินอย่างเงี้ยไอ้ต้มพวกต้มต้มไก่ต้มไก่อร่อยแน่ใจ
ไม่อ้วนไม่แล้วไปเจอกันยังไงล่ะอ๋อกวีหยุดรับจากเขาแล้วก็นั่งๆก่อนนั่งก่อนไม่พูดจบเลยไปนะอย่างนี้วิไปรับดาเขาแล้วดาเขาชวนมาที่นี่วิก็เลยมาสินะเพราะว่ามีเจ้ามือเลี้ยงก็มีเสียงงบประมาณก็ต้องมาอยู่แล้วขอโทษนะครับไม่ใช่เจ้ามือครับมือลีอ้าวนี่สวัสดิ์คมกิจครับนี่คุณวิภาวีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญท่านสบายนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่สิ้นเปลืองแล้วครับแค่นี้เองขอบคุณค่ะนี่ไม่แน่นะคะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้อาจจะกินยังยับหงอนก็ได้ได้รักษาหน้าเพื่อนนิดนึงนะถือซะว่าเรามากินร่วมกันเพื่อมิตรภาพที่ดีแล้วก็ทางเลือกที่ดีกว่าเก่าแต่หนูเนี่ยชอบไปพูดสะกิดผาเก่าวิเคราะห์เลยเป็นไงนะกินกันแล้วกันใช่ครับคุณวิทย์ใช่ครับขอบคุณค่ะจะสั่งอะไรเพิ่มไหมคะไม่อะค่ะไอ้นนท์จะหมายความว่าคุณวินี่ก็อกหักอย่างนั้นหรอวะใช่ก็มันอกหักเลยถ้าแกเข้าไปเสียบตอนนี้นะแต่ไม่ต้องใช้ความพยายามหน่อยอย่างนี้ต้องไปเปิดตำราไปหาวิธีเอาชนะใจคนอกหักแล้ววะมันก็คงอย่างนั้นนะเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยนะไอ้แบบบ้านที่เขียนเนี่ยนะฉันว่าเขียนเป็นแบบเดินหอเลยดีไหมเฮ้ยบ้าอะไรจะเร็วขนาดนั้นวะฮะจะไปรู้เหรอเห็นธรรมดาก็ชักปืนไวก็นึกว่าอย่างอื่นจะไวด้วยแกนั้นชอบพูดเล่นอยู่เรื่อยเลยผมไม่ทราบว่าใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับนนท์พร้อมจะเดินทางได้เมื่อไหร่ผมไม่มีปัญหานะคุณพ่อถ้าจะไปเนี่ยบอกผมล่วงหน้าสักวันหรือ2 วันเนี่ยผมเคลียร์งานเสร็จก็ไปได้เลยแล้ววิทิตอ่ะผมพร้อมอยู่แล้วครับอาจารย์อาจารย์ครับถ้าเกิดผมได้เฉวงร่วมทีมในครั้งนี้ทางเราจะมีปัญหาไหมครับถ้าคิดว่าเขาจะเก็บเป็นความลับมันก็ต้องพิจารณาดูนะแต่สำหรับผมเห็นว่ามันเป็นวิทยาทานเราควรจะเก็บไว้เป็นความลับดีกว่าคือชเวงเขาสนใจเรื่องนี้มากเลยนะครับอาจารย์และอย่างเขาพูดภาษากะเหรี่ยงได้ด้วยผมคิดว่าถ้าเกิดเขาได้ไปร่วมทีมนะมันคงต้องมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแล้วด็อกเตอร์ว่าไงครับมันก็แล้วแต่คนนะผมก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เท่านั้นละผมก็คิดว่าทุกคนที่จะเดินทางไปนะก็คงจะมีความสำคัญเท่าๆกันนะครับคุยอะไรกันเหรอคะคุณดาเล็กเห็นอยู่ดึกดื่นมาหลายวันแล้วนะคะเขาไปตามหาคนในป่าใครเหรอคะพวกมาเฟียเชียงใหม่เหรอคะเพื่อนของดร.แอนดรูว์เขาแล้วเขาเข้าไปทำอะไรในป่าเหรอคะคุณดาก็เดี๋ยวก็เข้าไปประชุมกับเขาซะเลยดีไหมจ๊ะจะได้รู้เรื่องกันไปซะเลยดาก็เล็กก็อยากรู้แค่นั้นแหละรอด้วยค่ะ
เราจะออกเดินทางวันศุกร์ถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรวันอาทิตย์เราคงกลับได้ผมก็เช่นนั้นนะครับทางของว่างกันก่อนดีกว่านะคะขอบใจมากแล้วนี่คุณพ่อสรุปได้หรือยังคะว่าจะเดินทางกันวันไหนเราจะไปในวันศุกร์เนี่ยจ้ะดาไปด้วยกันไหมไม่ละค่ะนนท์ดากลัวว่าจะต้องให้คนอื่นเนี่ยแบกดากลับออกมาจากป่าขอเอาใจช่วยผู้กล้าหาญทางนี้ดีกว่านะคะเชิญกันตามสบายหันเว้ยเฮ้ยเครื่องบินมึงโตอ่ะคล้ายๆกับมันจะมาลงแถวเนี้ยสงสัยเป็นพวกกรุงเทพว่ะมันจะมาทำไมกันอีกวะว่าพวกนั้นน่ะคงตายกันหมดยกเว้นพ่อพ่อรอดกลับมาได้แต่ก็ต้องอยู่ตกอยู่ในสภาพอย่างที่เห็นนี่ไงครับตายหมดตายหมดไม่มีเหลือเลยมันเข้ามาฉีกมันเข้ามาฉีกมันเข้ามาฉีกฉีกมันฉีกมันเลยฉีกฉีกมันเลยพ่อนายเป็นอย่างนี้มานานแล้วเหรอครับพ่อพูดซ้ำซากแบบเนี้ยตั้งแต่ลงมาจากภูผีฟ้าแม่หานแล้วนายเคยขึ้นไปบนภูนั้นไหมที่นั่นคือที่ต้องห้ามครับตั้งแต่พ่อกลับมาจากที่ภูนั้นชาวบ้านที่นี่ก็ต้องถูกไอ้สัตว์นรกนั้นมันฆ่าตายไปถึง10 คนมันจะลงมาทุกคืนพระจันทร์เสี้ยวแต่พวกผมก็พยายามแล้วนะครับพยายามที่จะดักรอล่ามันอยู่มันฉลาดมันฉลาดกว่าที่พวกผมคิดไว้ซะอีกเฮ้ยมันมามันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยยิงมันยิงมันถึงว่ายิงมันถึงว่าเฮ้ยยิงยิงมันเฮ้ยพวกเราเสียใจเลยนะหันที่พ่อนายเป็นอย่างนี้แต่ที่เรามาคราวนี้เราต้องการให้หันเนี่ยพาเราขึ้นบนภูนั่นบนภูท่านหมายถึงภูผีฟ้าเหรอครับใช่เพราะว่าด็อกเตอร์ฝรั่งคนนี้เขาจะมาตามหาเพื่อนเขาที่ขึ้นไปกับพ่อนายแล้วหายไปจะมีค่าช่างอย่างงามนะที่จะให้กับคุณที่จะเดินทางขึ้นไปกับเรานะอย่าขึ้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นไปตายหมดนะอย่าขึ้นไปตายหมดเฮ้ยตายหมดเฮ้ยตายค่าเครื่องต้องค่ะเดี๋ยวเล็กรับเองนะคะฮัลโหลบ้านอภัยพจน์ค่ะอยู่ค่ะถามโทษนะคะไม่ทราบว่าใครจะเรียนสายด้วยคะอ๋อค่ะค่ะ
งั้นรอสักครู่นะคะคุณดาคะคุณดาคุณวิโทรมาค่ะเชิญค่ะฮัลโหลว่าไงจ๊ะคมกริตทำไมหรอแหมอะไรมันจะว่องไวปานนั้นจ๊ะนี่แล้วแผลเก่าของหล่อนน่ะหายดีแล้วหรอมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกนะแต่ว่ามันก็มีคำพังเผยที่ว่ารถไฟเรเมลิเกตำรวจน่ะคบยากแต่มันก็เป็นเรื่องของหล่อนนะฉันไม่เกี่ยวด้วยล่ะถ้ามารับก็จะไปจ้ะจ้างั้นฉันรอที่บ้านนะสวัสดีจ้ะเล็กวันนี้ต้องทำกับข้าวเผื่อฉันนะฉันจอกไปทานข้าวข้างนอกรับทราบค่ะโอ้ยสบายอีกแล้วเราไม่ต้องทำกับข้าวตอนเย็นชอบจริงๆอาหารบ้านป่าพอทานได้ไหมครับนายก็ดีหิวโซกันมาเลยทีเนี้ยฮะเอ้ยข้ากลับก่อนตกลงพรุ่งนี้ข้าจะไปกับเองข้าจะตามไปถลกหนังไอ้นรกนั่นเอามาปูนอนไว้ระวังตัวด้วยนะอาสบายมากขอบใจไว้หานเออนายครับตกลงผมหาคนให้นายได้4คนนะครับสำหรับช่วยยกของพรุ่งนี้ดีมากนะหานดีมากเดี๋ยวผมขึ้นไปจัดที่นอนให้พวกนายก่อนดีกว่ามั้งเพราะพรุ่งนี้ต้องเดินทางแต่เช้านี่เออดีไม่ต้องให้มันดีเดย์แล้วนอนกันอย่างเงี้ยคืนเดียวเองฮะง่ายๆครับครับเดี๋ยวผมจัดการให้เลยแล้วกันนะครับ ไม่เห็นกับตาไม่เชื่อว่าจะมาเที่ยวดึกๆดื่นๆอย่างนี้ไหนแล้วเจ้านนท์น่ะไม่ได้มากับนนท์หรอกค่ะนนท์เขาไปธุระกับคุณพ่อที่ต่างจังหวัดค่ะอ๋อแต่นี่ยังไงนึกยังไงบินเดี่ยวเลยจ้ะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือดามากับสวัสดิ์คมกริตเอาก็เจ้าคมกริตมันแหมไม่ใช่ค่ะคือว่านายกริตน่ะมาปิ๊งเพื่อนดาก็เลยชวนกันมาเที่ยวแล้วดาเนี่ยนะคะก็มาเป็นตัวการให้เขาค่ะแหมมาเป็นตัวการทศกัณฐ์ใช่ไหมเออว่าแต่ว่าเพื่อนดาเนี่ยหน้าตาน่ารักสวยไหมก็ต้องไปดูเองนะคะแต่ว่าสวยระดับนางเอกหนังใช่ละค่ะฮะสนใจนะคะเออคุณอากรกำลังหานางเอกใหม่อยู่ไม่ใช่หรอคะใช่ผมกำลังหานางเอกสวยๆอยู่สนใจจริงๆเฮ้ยจะนั่งรอตรงนี้ก่อนนะถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาบอกฉันยังไม่อยู่นะตอนนี้นะเชิญดาเชิญเชิญจ้ะทานไก่นะครับแต่ที่นี่อร่อยจังชิมดูนะครับแต่มันนะคะเนี่ยควรเลยนะคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะสารวัตรคะดูสิคะว่าดาพาใครมาไอ้คิดไอ้กอนไอ้กอนนั่งไม่ตั้งนานนะไปโทรไม่ตั้งออกเวรออกเวรละได้นั่งนั่งชอบอาหารนี่เหมือนกันเหรอชอบอาหารนี่อร่อยชอบยำวุ้นเส้นเหรอแล้วสั่งวิคุณอากรเขาอยากมาเห็นเธอว่าเธอสวยไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมครับเป็นแม่มองหรือไงคะโอ้คุณวิไอ้กองนี่ครับยิ่งกว่าแม่มองเลยนะครับมันเป็นพอหนังไทยครับครับครับผมเป็นพอหนังไทยครับยิ่งกว่าแมวมองอีกครับโอ้โหสวยจนตะลึงเลยครับคือบอกจุดประสงค์สักนิดนึงผมเนี่ยกำลังมองหานางเอกอยู่นะครับแต่ว่าชวนคุณดาหลายครั้งแล้วก็ปฏิเสธตลอดฮะบอกคุณพ่อดุครับแหม
แค่ถ่ายแบบนานๆทีคุณพ่อยังไม่อยู่เลยค่ะคือเล่นหนังนะคะลาตายแน่ๆ เออก่อนแล้วคุณถึงคุณวิ่งไม่พอเป็นเองแล้วไหมวะบ้าไม่เอาหรอกดูหนังเขาเจ๊งมาโทษวิ่งเท่านั้นเองมันไม่เจ๊งครับไม่เจ๊งครับคาแรคเตอร์อย่างคุณวิ่งนะครับผมกำลังต้องการเลยครับ ตายถามจริงวันนี้วันพระเขาห้ามพูดโกหกนะคะโอ้โหวันนี้วันพระตายแล้วมันพระผมลืมตัดบาตรผมพูดไม่โกหกครับแล้วไม่พูดเล่นด้วยครับพูดจริงๆเลยฮะนี่ดูให้ดีๆนะคะคุณอากรถ้าเกิดว่ามองที่สว่างๆเนี่ยอาจจะขาเป๋หรือว่าตาเหร่ก็ได้แรงไม่แรงหรอกครับไม่จะตาเขตาเป๋เลยไม่สนใจแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้คุณหงคุณวิคือชื่ออะไรคุณวิคคุณวิคนี่นะครับมาเล่นหนังของผมนี่ครับอย่างน้อยในวงการหนังไทยจะต้องตื่นตัวแล้วก็ต้องตกตะลึงว่าผมเนี่ยได้เจอนายเพชรเม็ดใหญ่แล้วก็เป็นเม็ดใหม่มาประดับวงการเชียวล่ะครับโอ้โหอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยค่ะคุณอากรยังไงวิทย์ขอกลับไปคิดดูก่อนนะคะอยู่ดีๆจะได้เล่นหนังโดยไม่ตั้งตัวมันทำใจไม่ทันหรอกค่ะโอ้คุณวิให้ความหวังผมสักครึ่งนึงก็ยังดีอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาเล่นหนังของผมเนี่ยนะครับจะได้มาประดับวงการคุณจะได้เป็นดาวครับไปเทียบเท่ากับหนังของพวกฮอลลีวูดเขาเพราะว่าของเขานี่เขาคุยแล้วก็ว่ามีดาวค้างฟ้าเต็มไปหมดเลยเฮ้ยแต่ว่าตลาดของเขาไม่เหมือนของเรานะเว้ยใช่ตลาดของเขาไม่เหมือนของเราเพราะตลาดของเราในน้ำมันเฉอะแฉะแน่เรียกพูดอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นในกิจที่ฉันต้องการจะพูดที่ฉันหมายความว่าฉันกำลังจะทำมาตรฐานหนังไทยให้เทียบเท่าอย่างน้อยเนี่ยนะหนังของฉันนี่ต้องไปฉายถึงอเมริกาเลยนะเอ๊ะแล้วนี่ตั้งชื่อเรื่องไว้หรือยังคะชื่อหนังของผมจะตั้งชื่อว่าไพรกว้างครับมันดูเหมือนจะเกี่ยวกับป่าใช่ไพรกว้างต้องเกี่ยวกับป่าแน่นอนเป็นการผจญภัยการเดินทางเข้าไปในป่าใช้ชีวิตแบบโลดโผนแล้วพระเอกของผมนะครับจะต้องเป็นพานล่าเป็นพานล่าเสือครับโอ้ฟังดูน่าสนุกนะคะนั่นแน่ฟังดูน่าสนุกแสดงว่าคุณวิเนี่ยสนใจแล้วโอเคเลยใช่ไหมครับยังค่ะยังเลยนี่เดี๋ยวพาให้คุณอากรเข้าใจเต้าสินี่ให้ความหวังเขาสักนิดนึงก็ยังดีดารู้นะว่าวิอ่ะต้องเล่นหนักได้แล้วพี่ชายของนายก็คงจะไม่ขัดข้องคุณอากรเนี่ยก็เข้าใจได้นะดารับรองเลยว่าเขาจะไม่ทำให้วิเสียหายแน่นอนครับในนี่ก็คงต้องขอกลับไปคิดดูก่อนนะคะแล้วก็จะให้คำตอบอีกทีนึงแล้วกันนะคะโอ้โหยังไงขอกลับไปคิดดูก่อนนี่อย่างน้อยนี่ผมเดินทางมา 60% แล้วเหลืออีก 40 ให้ตัดสินใจเอางี้ดีกว่าวันนี้กิจวันนี้กิจเลยกิจเลี้ยงเองเต็มที่เลยเอาดื่มฉลองกันยังไม่ใช่ยัง